ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนไหมคะตื่นปะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์สดอยู่นะคะมาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบบ้านนะคะซึ่งอยู่ที่ปงนาคำนะคะเป็นบ้านของคุณรงค์ณรงค์ฤทธิ์นะคะตอนนี้ค่ะบ้านเสร็จแล้วซึ่งเป็นบ้านที่ทางอีจันแล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนะคะเราร่วมกันสร้างและตอนนี้นะคะนายกนกนายกอบจจังหวัดเชียงรายนะคะก็มาส่งมอบบ้านเพราะมันผ่านไปละนะเจ้าต่อไปก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็วันนี้ทางเพจอีจันเนาะพี่จันนี่บ่ได้มาตัวแต่ก็เป็นทีมงานนะคะแล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่าอันนี้สมาคมศิษย์เก่าอุทัยถวายอันนี้ผู้บริหารเพจอีจันผู้บริหารครับพี่อู๋ครับพี่อู๋ครับพี่อู๋ขอบคุณพี่อู๋มากซึ่งทุกคนนะเจ้าเปิ้นก็มีใจเป็นกุศลเนาะแล้วก็มาช่วยบ้านเฮามาช่วยพี่ณรงค์ฤทธิ์อันนี้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็ขอให้พี่ณรงค์ฤทธิ์มีแต่สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทำมาหากินนะคะโดยในส่วนของโดยความสุจริตเนาะแล้วถ้ามีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคมเหมือนที่เขาได้เข้ามาช่วยเขากันนี่เจ้าค่ะดีเตยเจ้าพี่หูพี่หูนิดนึงค่ะพี่หูก็ในครั้งนี้บ้านก็สำเร็จลงด้วยดีนะครับก็จากสังคมอีจันนะครับแล้วก็ทางพี่หัวแดงจาก สมาคมอุเทนถวายเนาะพี่เอกพี่ใจบริษัทอัครบ้านและที่ดินที่ท่านก็ได้ในส่วนที่มีส่วนร่วมที่จะบริจาคมานะนอกจากนี้ก็มีหลายที่ที่ช่วยในสังคมอีจันของเรานะครับผมครั้งนี้ก็ได้รับความกรุณาเมตตาจากท่านนายกนะฮะที่ในพื้นที่ก็ทางอีจันอยากได้อะไรท่านก็ช่วยดูแลให้นะฮะรวมถึงบ้านหลังนี้ก็ทางอบจ.เนาะก็ได้มาช่วยนะร่วมกับทางอีจันเรานะครับก็ขอให้ทางพี่ณรงค์ฤทธิ์นะฮะมีความสุขต่อไปเนาะเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแล้วก็พี่จันนะฮะคุณสมปรารถนานาวงเปิ้นเข้าวัดนะครับท่านก็จริงๆอยากมาแต่ก็พอดีติดไปเข้าวัดสัก3วันก่อนจะออกพรรษานะครับผมนะฮะก็ฝากเรื่องนี้มานะก็ฝากขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับฝากคุณพี่หัวแดงด้วยครับผมครับขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่หัวแดงนิดนึงแล้วก็ครับในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสมัยที่25ก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งและได้รับใช้ชาติพัฒนาชาติบำรุงศาสนาดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นนโยบายของสมาคมศิษย์เก่าอยู่แล้ววันนี้ดีใจมากเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆก็คืออีจันที่ได้มอบของไม่ใช่แค่ของยังตามมาดูแลพาน้องที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลไปอะไรตากฝนซื้อยามาให้กินเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องนี่แหละสังคมคนไทยครับดูแลกันได้อย่างดีมากผมในนามนายกสมาคมต้องขอขอบคุณอีจันมากๆด้วยที่จะให้น้องได้มาฝึกงานที่ให้น้องได้มาแสดงความสามารถและความรู้ของตัวเองในทักษะที่ตัวเองเรียนมาเพื่อตอบแทนสังคมผมว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็วันนี้เมื่อวันมาตอนแรกร้องไห้วันนี้มีแต่รอยยิ้มนะครับรอยยิ้มถึงอาจจะยิ้มไม่หล่อแต่ก็ยิ้มน่ารักนะครับขอบคุณมากๆนะครับในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าต้องขอบคุณอีจันและก็ท่านนายกอบจ.และก็พี่ด้วยที่ดูแลน้องๆมาตลอดขอบคุณครับพูดเก่งอ้าวนะพูดเก่งก็ไม่พูดความในใจความในใจอยากพูดอะไรขอบคุณอีจันครับนายกท่านนายกครับกับพี่แดงครับครับขอบคุณมากครับผมพูดไม่เก่งไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะได้บ้านใหม่เนาะได้บ้านแล้วก็วันนี้อยากจะบอกอะไรอย่างกับต่างเพจอีจันต่างในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายเจ้าจะบอกว่าอย่างไรต้องขอบคุณมากครับนะครับอยู่กับแฟนคนเนี่ยผมอยู่กับแฟนผมครับอยู่กับแฟนสองคนเนาะต่อวันนั้นตกใจกับเจ้าตอนหน้ามาบอกตกครับมันเป็นยังไงปกติครับมันขึ้นมาเรื่อยๆก็ค่อยเรื่อยๆ
มาใจมาบ่มเดียวครับอ๋อมาใจมาบ่มเดียวครับแล้วเรารู้สึกยังไงวันนี้พอได้บ้านใหม่นี่ขึ้นมานี่รู้สึกยังไงพ่อใช่ตื่นตันนะคะตื่นตันใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงมากนะคะพี่แล้วก็สร้างความเสียหายกับประชาชนอันนี้เราเกือบทั้งจังหวัดแล้วซึ่งถ้าหวังกับในส่วนของภาครัฐอย่างเดียวในการที่จะมาช่วยเยียวยาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล่าช้าไม่ว่าจะติดในเรื่องของข้อระเบียบอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ปริมาณที่มันมากเลยจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะน้ำใจของคนไทยเนาะอันปีอายเนาะน้ำใจคนไทยที่มีอยู่มากมายเลยจากทุกที่เลยก็ระดมกันมาช่วยจังหวัดเชียงรายนกในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนกขอบคุณมากซาบซึ้งใจมากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกน้ำใจตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มาช่วยกันทีมกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะคะทางสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆแล้วเพจอีจันเข้ามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อบจมีการเราเริ่มพอเกิดเหตุปุ๊บเราก็เริ่มตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางเพจอีจันนะคะทางพี่ปุ๋ยเนี่ยก็มีของมาสนับสนุนที่ศูนย์ค่ะก็มาช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็นำส่งให้กับพี่น้องประชาชนมาจนถึงวันนี้สถานการณ์คลี่คลายนะคะก็เป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจแบบนี้ก็นอกเหนือจากลุงได้บ้านละก็ยังได้รับการเยียวยาว่ามีคนไม่ทอดทิ้งเราใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอมอบเดี๋ยวลำดับต่อไปเป็นการมอบบ้านนะคะมอบบ้านให้กับทางลุงนรงฤทธิ์เนี่ยก็จะมีวันนี้ก็จะมีทางนายกอบจ.เชียงรายนะคะทางเพจอีจันแล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายค่ะมาร่วมกันมอบบ้านหลังนี้นะคะที่ปงนาคำสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนนะคะนี่นะคะจากตอนแรกเนี่ยบ้านที่พังทั้งหลังเลยอยู่ด้านล่างนี้นะคะตอนนี้คือบ้านอุ๊ยตอนนี้นะคะคือเรามีบ้านใหม่แล้วนะคะให้กับทางลุงนรงฤทธิ์ตอนนี้นักศึกษาปัจจุบันกลับไปแล้วครับต้องไปเรียนต่อครับนี่เป็นผลงานนะคะจากน้องๆนักศึกษาอุเทนถวายนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านน้องๆเนี่ยกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วค่ะต้องกลับไปเรียนกันต่อแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาคกันนะคะก็เมื่อวานนี้ทางพี่ๆศิษย์เก่าสมาคมอุเทนถวายก็ได้เอาทีมช่างมาเก็บงานต่อแล้วน้องนิดเดียวเองค่ะเหลือแค่ทาสีแล้วก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งมอบบ้านนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางนายกนกนะคะนายกอบจจังหวัดเชียงรายพี่อู๋นะคะผู้บริหารทางเพจอีจันแล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็นำโดยพี่หัวแดงเนี่ยแล้วก็เป็นทางสมาคมนะคะที่วันนี้มาร่วมมอบบ้านกันนี่นะคะเป็นเจ้าของบ้านคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์แล้วก็คุณแม่นะคะก็อยู่กัน2คนโอเคเดี๋ยวขอภาพนึงนะคะพร้อมค่ะอันนี้ก็เป็นถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกว่าครั้งนึงเราเคยมาสร้างบ้านด้วยกันนี่นะคะก็เป็นผู้สนับสนุนต้องขอบคุณทุกคนนะคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะตรงนี้ค่ะยิ้มแล้วไม่เป็นมากของเขาในอารมณ์ยิ้มเตยโอเคครับเดี๋ยวยกนิ้วโป้งนิดนึงนะครับบ้านสีสวยมากเลยค่ะเป็นสีล็อบนะคะสีล็อบมินิมอลอยู่ติดกับริมแม่น้ำกกนะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาใช่ไหมคะเรียวค่ะสี่รอบนี้เราไม่ได้ซื้อนะฮะเราได้สนับสนุนมาจากผู้ใจบุญนะคะแล้วก็น้องๆอุเทนถวายนะก็มาติดนี่ตอนนี้กำลังติดป้ายนะคะกำลังติดป้ายสวยงามค่ะนี่นะคะบ้านหลังที่5นะคะโดยสังคมอีจันแล้วก็ทางสมาคมอุเทนถวายแล้วก็มีพี่เอกพี่ใจนะคะบริษัทเอกละขอพระเอกละบ้านละที่ดินนะคะที่ได้ร่วมกันเป็นไงคะพี่ก้ามคะบ้านหลังนี้สวยงามมากค่ะน้ำใจทุกคนสวยงามมากจริงๆนะคะคือนอกจากบ้านจะสวยแล้วอะทุกคนสวยงามโอเคค่ะปรบมือแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอะค่ะอยากเชิญผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านนะคะร่วมเป็นเกียรติปูที่นอนเราเลยค่ะแล้วพี่จันอยากอยู่ไหนแฟนนะคะพี่นกเชิญเลยค่ะจุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวจ้า
ช่ค่ะนี่ค่ะพี่นกเราก็มีเฟอร์นิเจอร์มีเตียงมีอะไรนะมอบให้พี่อู๋เชิญค่ะใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านผมอีกมีผ้าปูที่นอนมีค่ะมีตู้ให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะมีตู้นะคะมีตู้มีเตียงมีที่นอนหมอนมีนี่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหม้อด้วยหม้อหุงข้าวมีหม้อหุงข้าวด้วยมีกระติกน้ำกระติกน้ำอันนี้เป็นเครื่องครัวค่ะเครื่องครัวเรามีเครื่องครัวมาให้ด้วยค่ะโอเคเลยนี่ค่ะพร้อมอยู่เลยค่ะนี่พี่อู๋ค่ะเดี๋ยวร่วมปูเตียงด้วยนะคะนายกเดี๋ยวร่วมปูเตียงนะคะเหมือนส่งบ่าวสาวเข้าเรือนหอเลยนะคะสีเขียวเลยนะคะผ้าปูที่นอนจัดแต่งงานใหม่นี่นะคะเจ้าของบ้านพ่อณรงค์ฤทธิ์กับคุณแม่อันนี้ก็ช่วยกันปูเตียงนะคะเป็นการส่งมอบบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะอันนี้อะไรสมาชิกอะไรนะคะลูกสาวอีกลูกสาวอีกคนหนึ่งของบ้านนะคะนะพี่อู๋ก็กำลังช่วยปูเตียงอยู่นี่นายกนกนะคะแล้วก็พี่หัวแดงสีเขียวเลยคืนนี้คืนนี้เข้านอนเลยป่ะคะคุณพ่อคุณแม่เข้านอนเลยไหมคะนอนเลยนะคะเจิมเลยนี่ค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวสวยเนอะสีเขียวสวยแม่สวยนะคะคืนนี้ก็นอนกันสองคนสบายสบายเล่นดีดีนี่พ่อคุณพ่อจะลงรีดนะคะนี่ทางผู้ใหญ่นะคะกำลังช่วยกันปูที่นอนอยู่ค่ะยินดีด้วยนะคะนี่มีคนผู้ชมบอกยินดีด้วยนะคะพ่อนี่มีคนติดตามด้วยบอกยินดีด้วยนะครับหลายคนติดตามมาตั้งแต่บ้านพังๆอะค่ะตอนนี้บ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่นะคะนี่นะคะโอเคค่ะพี่อู๋ครับถ่ายแล้วครับเป็นไงพี่อู๋ที่นอนสีเขียวสีเขียวเหนียวซับเดี๋ยวซับมาเดี๋ยวซับมาบ้านมาแล้วเดี๋ยวซับมาตามแล้วดูพี่เขามีความสุขเนาะมองข้ามไว้ก่อนนะมองข้ามได้เตียงหมอนก็มาจากทางพี่เอกพี่ใจเนาะบทสดอักขระบ้านและที่ดินสยามของพี่ใช่ไหม5 ฟุตฮะ5 ฟุตค่ะ5 ฟุตครับผม4 คูณ 6 4 คูณ 6ห้องน้ำข้างนอกเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ำกันด้วยคุณผู้ชมตอนนี้ปูเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะไปแต่งงานเลยเหมือนเหมือนส่งเข้าเรือนหอเลยแต่งงานเขาปิดสัญญาแล้วพี่อู๋นี่แม่ครัวของผมนะครับนี่แต่งงานใหม่อยู่นี่นะคะไม่มีแกผมไม่มีข้าวกินโอเคพร้อมค่ะตรงนี้นะคะยิ้มหวานค่ะ1 2 3ห้องนะคะผ้าปูที่นอนค่ะสีเขียวพร้อมค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะ1 2 3แล้วขอกดไลค์ห้องนะคะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวเราเป็นซุปเดอร์ต่อไปโชคดีโชคดีอย่างเดียวละขอบคุณขอบคุณนะครับพี่จ้าไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะนะคะไปดูห้องน้ำกันต่อนะคะเลยอ่ะคนพ่อบ้านคนพ่อบ้านปีนึงมาเยี่ยมใหม่นะพี่นะเดี๋ยวผมจะโปรยข้อมูลห้องน้ำนะคะแล้วก็มีสร้างบ้านแล้วก็สร้างห้องน้ำไปพร้อมกันเลยคุณผู้ชมเอ๊ะไปน้องบ้าวลงตามขั้นนะคะนายกระวังลื่นนิดนึงนะครับนี่ค่ะห้องน้ำ
ชักโครกพร้อมฝักบัวพร้อมก๊อกพร้อมนะคะมาแล้วเข้าไปในห้องน้ำกันดีกว่าครับนี่นะห้องน้ำห้องน้ำก๊อกใช้ได้นะคะนี่น้ำใช้ได้นะคะพร้อมอยู่นี่นะคะห้องน้ำนี่ฝักบัวอย่างดีเลยนะครับฝักบัวอย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็ดีค่ะสุขภัณฑ์ก็ดีนะคะนี่ชักโครกก๊อกชุดนี้ผมอาจจะขโมยกลับไปใช้ที่บ้านครับที่บ้านไม่ดีเท่านี้แล้วก็มีกระจกกระจกกระจกด้วยกระจกราวแขวนผ้านะคะตามที่อีจันบริจาคของมาติดให้ครบหมดเลยนะครับทั้งกระจกทั้งราวแขวนผ้าก็บอกแล้วว่าจะเอากลับบ้านเดี๋ยวพอเสร็จนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะขโมยกลับบ้านแล้วครับติดให้ครบหมดทุกอย่างพี่หัวแดงสอบถามหน่อยเห็นผลงานของน้องๆอุเทนเป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากผมภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่น้องๆทำผมไม่ได้มองว่ามันเป็นผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการสร้างบ้านขึ้นมาเฉยแต่มันเป็นการรวมน้ำใจคนไทยมาช่วยคนไทยเพื่อคนไทยผมมองว่ามันลึกซึ้งมากมันเป็นการออกค่ายชั้นดีเลยอ่ะซึ่งไอ้ค่ายเนี่ยอุเทนถวายเราออกกันอยู่แล้วแต่พอเรามาทำอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสุดยอดอ่ะแล้วมันตรงจุดด้วยอ่ะตรงจุดก็คือผู้ที่เดือดร้อนและเสียหายแล้วเกิดอุทกภัยอย่างแท้จริงแล้วน้องๆที่น้องมาทำเนี่ยมันไม่ได้ว่าจบแล้วจบเลยมันจะเป็นตำนานของบ้านเนี้ยอีก20ปี30ปีมันก็จะเจอที่เนี้ยผมเคยไปทําที่บ้านน้ําเค็มพอทุกครั้งที่ผมไปแถวพังงาเมื่อไหร่ผมจะแวะไปเที่ยวมันก็จะเป็นตำนานที่ติดอยู่ตรงนั้นเป็นความทรงจําใช่อันนี้แหละครับเป็นความทรงจําของอุเทนถวายกับอีจันเป็นงานแรกที่เรามีจิตอาสาร่วมกันระหว่างอุเทนถวายและอีจันแล้วก็จะขอต่อไปว่ามีงานอย่างนี้บอกนะครับเพื่อสังคมอุเทนถวายพร้อมจะเข้าช่วยสนับสนุนอีจันทุกเมื่อครับอ๋อขอบคุณนะคะถ้าน้องๆดูอยู่อยากจะบอกอะไรน้องๆที่แบบมาทุ่มเทสร้างบ้านกันโหแต่ละคนทำงานกันเอออันนี้เป็นตำนานครับแต่ตำนานมันจะต้องไม่จบตรงนี้เราต้องทำมันต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้น้องทุกคนจงความภูมิใจตรงนี้ไว้ว่าอันนี้คือความภูมิใจฉบับหนึ่งของอุเทนถวายและอีจันที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้มันจบแค่นี้ผมอยากให้มันมีต่อไปและอยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านมาดูมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างที่ผมบอกครับมันคือตำนานเล่มหนึ่งที่เกิดขึ้นณเชียงรายบ้านโป่งนาคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราไปต่ออ่ะอันนี้คือบ้านที่พังนะตอนนี้น้องๆอุเทนถวายก็ช่วยเนี่ยค่ะเอาพวกเศษซากออกแล้วก็เคลียร์เป็นพื้นว่างๆตรงนี้นะคะพี่เลียบอยู่ปะอยู่ไหนยังอันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพถ้าน้องๆดูอยู่นะคะตอนนี้บ้านน้องๆที่ช่วยกันสร้างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยนะเป็นสีล็อบนะคะสีล็อบอันนี้เป็นผลงานของอีจันแล้วก็ทางน้องๆอุเทนถวายนะคะสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายที่ช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อจะตั้งต้นชีวิตให้กับคุณลุงณรงค์ฤทธิ์นะคะนี่ขอบคุณทุกคนนะคะน้องๆเก่งมากค่ะน้ำมันก็เข้ามากินอยู่ในบริเวณนี้นะคะพี่ซึ่งยังไงถ้าปริมาณน้ำมามากตรงนี้ก็ไม่อยู่ครับยังไงตรงนี้ก็ไม่อยู่น้ำนี่มาจากนี่แม่น้ำกกค่ะแม่น้ำกกนี่มาจากเทือกเขาข้างบนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่น้ำกกนี่นู่นเลยต้นน้ำมาจากทางลัดฉานทางประเทศพม่าแล้วก็เข้ามาทางเชียงใหม่ครับก็ผ่านเข้ามาทางท่าตอนแล้วมาที่ตำบลแม่ยาวมาที่ดอยหางอันนี้ดอยหางแล้วก็ไหลลงไปในเขตอำเภอเมืองในส่วนของในเขตเทศบาลลำน้ำกกก็ไหลลงไปไปลงแม่โขงใช่ไหมจะไปลงที่แม่น้ำโขงที่ศบกกที่เชียงแสงแม่น้ำทุกสายในเชียงรายจะไหลลงน้ำโขงน้ำโขงทั้งหมดค่ะไหลลงน้ำโขงแม่น้ำอิงอันนี้เกิดจากตาน้ำในจังหวัดเชียงรายแม่น้ำอิงแม่น้ำคำแม่น้ำจันตรงแม่สายแล้วฮะตรงแม่สายเป็น
แม่น้ำสายแม่น้ำสายนี่มันเป็นแม่น้ำที่อยู่ในส่วนของทางฝั่งพม่าครับเป็นส่วนทางฝั่งพม่าแต่เขาก็จะมารวมกับแม่น้ำคำแม่น้ำจันทร์แล้วก็ท้ายสุดเขาก็มาไหลลงรวมกันที่แม่น้ำโขงทีเดียวน้ำทุกสายเรามีแม่น้ำที่เกิดจากตาน้ำของเราเองยกเว้นแม่น้ำกกแม่น้ำเดียวที่ไหลเข้ามาในเมืองนะที่มาจากที่อื่นมาจากที่อื่นแต่ก็ไหลลงโขงค่ะธรรมดาเนี่ยน้ำมันจะต้องไหลจากเหนือลงใต้แต่แม่น้ำโขงเนี่ยก็คือจะอยู่ทางใต้ก็จะไหลลงเป็นจะไหลไปทางเหนือจะอยู่ทางเหนือน้ำโขงจะอยู่เหนือน้ำทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายก็จะไหลลงโขงจากใต้ลงเหนือจากใต้ลงเหนือค่ะอันนี้ก็จะไม่เหมือนทางที่อื่นค่ะพี่ณรงค์แล้วปกติเวลาที่หน้าแล้งอ่ะมันลงเยอะไหมเดินข้ามได้เดินข้ามได้เลยนี่คือปัญหาของแม่น้ำไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ำท่วมแต่พอได้ไม่ใช่หน้าน้ำเดินข้ามไม่ได้เลยก็เขาถึงบอกช่วงแล้งช่วงหน้าแล้งนี่ค่ะจะให้ดูคุณผู้ชมนี่จะเป็นบ้านเก่านะคะตอนแรกเนี่ยบ้านของคุณลุงณรงค์ฤทธิ์เนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะแต่พอโดนน้ำท่วมเนี่ยก็คือบ้านพังทั้งหลังเลยเหลือแค่ห้องน้ำกับห้องครัวตอนนี้เห็นสีสวยๆตอนนี้ก็เป็นน้องๆอุเทนถวายนะคะที่มาช่วยกันทาสีห้องน้ำห้องครัวคือเหลือแค่นั้นเลยค่ะห้องน้ำกับห้องครัวส่วนบ้านเนี่ยพังทั้งหลังเลยค่ะน้องๆก็มาช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นลานโล่งๆนะคะแล้วก็สร้างบ้านด้านบนเพื่อที่จะหนีน้ำเพราะว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยจุดตรงเนี้ยก็คือน้ำมิดหัวเลยค่ะน้ำมิดหัวเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมหยุดติดกับริมแม่น้ำกกมองไปก็เป็นภูเขาล้อมรอบนะคะคุณลุงบอกว่าถ้าแบบปกติแล้วเนี่ยมันสามารถเดินข้ามได้ก็คือน้ำแห้งแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งโน้นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีน้ำก็ไหลแรงอยู่นะคะใช่ค่ะลุงเบิ้มนะคะอันนี้ก็เป็นทางผู้บริหารพี่อู๋นะคะจากอีจันนายกนกนะคะนายกอบจจังหวัดเชียงรายแล้วก็พี่หัวแดงนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายส่วนคนนี้ลุงเบิ้มนะคะหรือลุงณรงค์ฤทธิ์ก็เป็นเจ้าของบ้านตอนนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เรามอบบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกแม่มาเที่ยวมันเยอะคนก็มาสมัยก่อนมันไม่ได้มีล็อกคนก็ก่อนไม่มีเลยแต่บรรยากาศดีมากเลยใช่ครับต้องซื้อบ้านที่ติดกับน้ำจะมีใครเชียงรายไม่มีใครกล้าซื้อเลยตอนแรกแม่น้ำท่วมคือตรงนี้เลยใช่ไหมคะบ้านใช่ค่ะตรงนี้น้ำมันจะมาตรงนี้มันค่อยๆมาขึ้นมามาเร็วไหมแม่มันค่อยๆมาเรื่อยๆวันที่10แล้วมันตอนกลางคืนประมาณ5 ทุ่มมันก็ท่วมเลยท่วมถึงข้างบนแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วเพราะมันมืดอ๋อคือตอนนั้นแม่คือวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ตอน5 ทุ่มขึ้นไปแล้วแล้วก็ตื่นมาตอนดูตอนเช้าอีกทีก็มันจะถึงหลังคาแล้วอ่ะก็คือมิดบ้านไปเลยใช่แล้วตอนนั้นเราเห็นยังว่าบ้านเราพังยังไม่รู้ว่ามันพังเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลดพอประมาณสัก2-3 วันน้ำลดมาแล้วก็มองเห็นไปมองตรงข้างๆร้านฝาผนังอะไรมันก็ไปหมดเลยเพดานก็ไปหมดเลยโบ๋หมดเลยไม่เหลือโต๊ะเตอร์อะไรก็ลอยไปกับน้ำหมดเห็นว่าก็มีลูกคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปก็หายไปด้วยใช่เป็นรูปอ่ะนะเป็นรูปถ่ายคุณพ่อเสียไปกี่ปีแล้วคุณพ่อพูดเสียไปเมื่อปีกว่านี่เองอายุ91แล้วพ่ออันนั้นเป็นรูปสุดท้ายเลยไหมคะที่หายไปกับน้ำใช่เพราะพ่อไม่มีรูปแล้วพ่อของพี่ณรงค์เป็นไงบ้างแม่วันนี้จากบ้านที่ไม่มีแล้วตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วอยู่ทั้งบนเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้บ้านใหม่แม่คืออยู่กับน้องๆมาตั้งแต่น้องๆอุเทนกับอีจันมาตั้งแต่วันแรกเห็นความตั้งใจของน้องๆยังไงบ้างน้องๆทำงานกันตากแดดตากฝนนะก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าจนดึกบางทีก็4 ทุ่ม5 ทุ่มตีหนึ่งน้องเขาก็กลับก็ทำงานกันทั้งวันฝนตกก็ทำทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันน้องๆน่ารักมากถ้าน้องๆดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับน้องๆคะบอกว่าตั้งใจนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเดี๋ยวก็จบอยากมาเที่ยวไ
น้องบอกจะแวะมาเที่ยวอยู่ถ้าปิดเทอมแล้วจะมาแต่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมจะมาบางคนก็บอกอีก3ปีจะมาแม่รออยู่มาเที่ยวถ้าว่างก็แวะมาเที่ยวเลยคิดถึงเด็กๆทุกคนโอเคขอบคุณนะแม่นาได้บ้านใหม่แล้วนะคะยินดีด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆส่วนทุกๆภาครัฐทุกๆหน่วยงานเพจอีจันด้วยขอบคุณมากที่ไม่ได้พูดถึงก็คือแบบมันเยอะนะขอบคุณมากๆเป็นการสร้างที่รวมน้ำใจกันนะคะใช่ใช่รวมกันหมดขอบคุณค่ะขอบคุณไปดูบ้านแม่ไปเดินดูบ้านทำแม่พาหนูไปเดินดูบ้านดีกว่าไปใช่ไปข้างบนกันดีกว่ามาคุณผู้ชมค่ะไปเดินดูบ้านกันนะคะพ่อไปเดินดูบ้านอ่ะพ่อนอนวันนี้เลยปะวันนี้พ่อต้องไปนอนที่แม่สายออกไปทำงานที่แม่สายใช่ไหมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูบ้านเสร็จเดี๋ยวเราจะไปมอบบ้านต่อกันที่ชุมชนเทิดพระเกียรตินะคะก็ใช้ระยะเดินทางใช้เวลาเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะปึ๊บโอเคมาดูบ้านอีกรอบนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้สร้างสมบูรณ์เรียบร้อยไฟเรียบร้อยนะคะมีไฟมีเตียงมีที่นอนมีเครื่องครัวนะคะอันนี้ในอนาคตจะมีกั้นห้องไหมพ่อกั้นห้องก็สวยเลยนะแบ่งเป็นส่วนห้องนอนเนาะกั้นห้องนอนห้องนั่งเล่นเพราะว่าบ้านโปร่งสูงนะคะอะไรนะคะกว้างค่ะบ้านกว้างนี่หน้าต่างประตูนะคะเรียบร้อยเลยพ่อกับแม่ลองนอนให้แบบดูหน่อยได้ไหมว่านอนโอเคไหมลองนอนได้ไหมแป๊บหนึ่งค่ะไอ้พ่อกับแม่ลองนอนหน่อยสิ นี่ไอ้พ่อเป็นไงคะสบายไหมคะน่ารักมากเป็นไงแม่นอนสบายไหมห้าฟุตแล้วปกติพ่อกับแม่นอนกันยังไงอะคะตอนบ้านน้ำไม่ท่วมอะมีเตียงไหมบ้านแม่หน้าบ้านอะแล้วก็ลงไปที่บ้านแล้วตอนน้ำไม่ท่วมมีเตียงไหมคะปกติอ๋อนอนด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอน้ำท่วมก็ต้องแยกกันนอนไหมอ๋อยังนอนด้วยกันอยู่โอ้ยน้ำท่วมก็ยังนอนด้วยกันนะนี่นะคะอันนี้พ่อณรงค์ฤทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วคะ58แม่เหรอคะ58กับ55ยังแข็งแรงกันอยู่เลยนะคะเป็นไงแม่สบายไหมคะสีเขียวเหนียวซับนะคะวันที่16นี้16ตุลา16นี้พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมใช่ป่ะพรุ่งนี้16แม่ขอให้เฮงๆนะคะ16ตุลา15ตุลาได้บ้านใหม่16ตุลาได้รางวัลที่เท่าไหร่ก็ว่ากันเนาะแม่เนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะแม่ตั้งต้นกันใหม่นะอย่าลืมแวะมาเที่ยวหานะได้เลยแต่ถ้าหนูแวะมาที่นี่เดี๋ยวมาหาแต่ในบ้านนะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นอย่างที่นายกว่ามันโทษนะฮะลูกน้ำต่อเติมกันจนแบบเดี๋ยวจบข้างหน้าแบบแต่พ่อกับแม่อีกทีเดี๋ยวขอสักครู่นะคะน้องขอข้างหน้าอีกแบบอ่ะขอข้างหน้าอีกแบบหนึ่งขอโทษนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันข้างหน้าอีกรอบนึงนะคะให้เห็นบ้านให้เห็นบ้านค่ะมาเดี๋ยวเท่าจบจากตรงนี้ก็จะเดินทางไปต่อที่ชุมชนเทิดพระเกียรตินะคะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่กำลังรอมอบเหมือนกันบ้านตรงนั้นเป็นบ้านประเพณีครอบครัวอาขานะคะตอนนี้ก็บ้านเสร็จแล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่ชิดๆกันหน่อยนะคะชิดๆกันหน่อยนะคะจะบอกจะสาวแต่งงานที่นอนหน่อยด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
คุณก้าปูมาถ่ายกับพี่ด้วยพี่ก้ามาพี่ก้าเข้าเลยเป็นคนประสานงานใช่พี่ก้ามาเร็วเรียกว่าแรงใหญ่เลยนี่เราอยู่ข้างๆพี่นั่นน่ะอยู่ข้างๆนั่นได้ยกดีเอ้ยเอาวันเอาเลยพี่รีบมาขวาก็ได้ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็ถ่ายรูปร่วมกันโอเคค่ะพร้อมนะคะ1 2 3พร้อมนะคะ1 2 3มาจากตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เห็นมั้ยคะเห็นหน่อยมั้ยเฮ้นะคะพี่ลงนะพี่1เฮ้เฮ้ขอบคุณครับ1 2 3 3เฮ้แล้วเดี๋ยวก็อุเทนถวายด้วยนะคะค่ะและอุเทนถวายเนาะครับ1 2 3ขอบคุณเพชรอีจันและอุเทนถวายเย้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวท่านนายกไปด้วยไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเจอกันกำลังนู่นต่อครับเดี๋ยวเจอที่นู่นต่อครับเดี๋ยวผมช้าสักสิบนาทีเดี๋ยวขอคุยลูกบ้านนิดหนึ่งได้ค่ะครับผมเดี๋ยวเจอที่นู่นป่ะพี่อุดเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอีกบ้านหนึ่งค่ะที่ชุมชนเทิดประเกียรตินะคะเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันโอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชุมชนเทิดประเกียรตินะคะไปเจอกันที่ชุมชนเทิดประเกียรติเดี๋ยวพอจะลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่โอเคสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชุมชนเทิดประเกียรติก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่กำลังรอมอบเหมือนกันเป็นบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นภาพวันนี้ก็เป็นความทรงจำดีๆนะคุณผู้ชมที่ทางสังคมอีจันแล้วก็ทางสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายเนี่ยเราได้ร่วมกันสร้างบ้านชั่วคราวนะคะให้กับคนที่เขาหมดเนื้อหมดตัวได้อยู่วันนี้ทีมช่างภาพของเรามากัน3คนเลยนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศดีๆเป็นความทรงจำดีๆนะคะเป็นความทรงจำดีๆที่ได้ทำร่วมกันเป็นไงคะริวได้เห็นบ้านที่ทางสังคมอีจันของเราเนี่ยได้สร้างสวยดีครับสวยดีเนาะใช่น่าอยู่มากเลยอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะโอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างดอยอีกทีนึงค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ